จ้าบ่ทนไปถามเด้อเขาว่าคือสิให้มื้อเฮาบ่ขายให้เขาเอาใบมะกรูดไป50บาทถ้าเบิ่งเขาว่ามื้อนี้สิเอาเงินมาให้อือพร้อมเพิ่นคงมองผู้เลี้ยงคงให้ผู้ต้นที่มาเออเขาว่ามันขายจนจักชุดแต่มันบ่ให้จักเทื่อเขาอืมทางสารก็เธอเดียวเท่านั้นแหละว่าโอ้ไม่เอาแบบนี้ขายของอย่างนี้ไม่ได้เราทำเองก็ได้ไม่ต้องมาผ่านคุณใช่ไหมสมมติว่าเขารับของจากเราไป20บาทเขาขายได้25บาทนั้นแปลว่าคือยายเข้าใจไหมว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนะแต่อยู่ๆเขาได้เงินไป5บาทยายเข้าใจไหมเขาขาย30เขาก็ได้เงิน10บาทเขาแทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะเขาไม่ได้ลงทุนไปผลิตอะไรเลยนะใช่ไหมอันนี้หนูจะเอาไปไว้ที่ห้องเสร็จแล้วก็เวลาสุกไปหนูก็จะได้ปาดถวายพระทุกวันนะคะยายนี่หนูก็จะได้เฮงเฮงปังปังจ้าอันนี้กล้วยที่คุณยายปลูกนะคะ